เปิด5าดาราคนดังอินกับบทละครจนต้องเข้าพบนักบำบัด เรียกดีว่าถ่ายทอดอารมณ์ความเป็นตัวละครได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่กลายเป็นว่าคาแรคเตอร์เหล่านั้นส่งผลให้นักแสดงติดอยู่ในละครเป็นเวลานานๆจนส่งผลต่อชีวิตประจําวันแม้ว่าบางคนจะไม่ถึงขั้นต้องพบแต่เลือกใช้วิธีอื่นจะมีใครบ้างเราไปรับชมกันได้เลยอันดับที่5แซมมี่คลาวเวลเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทอีกคนที่ทุ่มเทกับการแสดงสุดตัวจนส่งผลให้เธอนั้นอินกับการแสดงจัดถึงขนาดเก็บไปคิดคนเดียวโดยเธอบอกว่า อาจจะต้องไปพบนักบําบัดเพราะบางที่รับบทดราม่ามันก็จะติดกลับบ้านไปด้วยแต่เธอก็มองในแง่ดีก็เปรยได้ว่าเธอได้เข้าถึงตัวละครนั้นจริงๆอันดับที่4เจมส์ทีรโดนสําหรับหนุ่มหล่อก็เป็นนักแสดงวัยรุ่นอีกคนที่ได้รับการยอมรับเรื่องความสามารถทางการแสดงโดยครั้งนั้นหนุ่มเจมส์ได้รับบทในเรื่อง sos get เรียกได้ว่าอินกับบทละครมากๆส่วนกระแสตอบรับดีมากๆแต่กลายเป็นว่าการมารับบท ครั้งนี้จึงส่งผลให้เขานั้นติดคาแรคเตอร์ผลกระทบต่อชีวิตประจาําวันเลยไปหานักบ,บาําบัดและยิ่งเผยเรื่องแบบนี้ไม่น่าอายเลยมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่อยากให้มองว่ามันคือความกล้าอันดับที่สออกแบบชุติโมนยังคงเป็นนักแสดงสาวรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงแบบก้าวกระโดดหลังจากที่เธอมารับบทภาพยนตร์ในเรื่อง how to ทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอซึ่งจะเห็นว่าฝีมือทักษะการแสดงของเธอได้พัฒนาอย่างมากตั้งใจอิน กับบทสุดๆจดนทำแฟนแฟนอินกับคาแรคเตอร์แต่กลับกลายเป็นว่าตัวละครนี้ทำให้เธอนั้นต้องติดอยู่ในบทบาทอยู่นานแม้ว่าจะไม่ได้ถึงขั้นหาหมอแต่เธอเลือกที่จะใช้วิธีหากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อดึงตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดอันดับที่สองแคทเลอรียาอิงลิชเป็นอีกนักแสดงสาวมากความสามารถเคยรับบทละคร3เรื่องติดต่อกันทั้งสามีสีทองทะเลแปรเรือสายสวสัดซึ่งแต่ละเรื่องก็ดรามา่าทำให้เธอนั้นอินทั้ง3เรื่องจน ส่งผลทําให้เธอทํางานอย่างหนักกลายเป็นว่าไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยผลกระทบเหล่านี้ทําให้เธอตัดสินใจไปหานักบ,บาําบัดเพื่อพูดคุยปรับอารมณ์เป็นเวลานานแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็สู้ไม่ถอยเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบในฐานะนักสแสดงเรียกได้ว่าทุ่มเทกับการสแสดงแบบเต็มที่อันดับที่1ใบเฟิร์นพิมชนกกับนักสแสดงสาวผู้ทุ่มเทให้กับงานในวงการบันเทิงโดยเฉพาะการมารับบทเป็นนีราสาวสองในเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวเรียกได้ว่าทุ่ม และอินกับบทสุดๆถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบจนเอาเหล่าแฟนละครอ,ครอครินตามแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่จบละครเธอไม่สามารถออกจากตัวละครได้เลยต้องอยู่กับอารมณ์ต่างๆเป็นเวลาติดต่อกันนานๆจนส่งผลกระทบต่อชีวิตจนต้องเข้าพบกับนักบ,บาําบัดเพื่อดึงตัวเองกลับมาจากตัวละครที่ว่าและยังมองโลกในแง่ดีไม่อยากให้ใครเห็นว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องไกลตัว